วัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะคะคนแพร่ก็จะมาอัปเดตข่าวสารข้อมูลดีๆให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้รับฟังรับชมอีกเช่นเคยนะคะข่าวสารของธ.ก.ส.ค่ะขยายเวลาชำระหนี้ออก2ปีออกสินเชื่อวงเงิน 5,000 ล้านช่วยเกษตรกรฝ่าวิกฤตภัยแล้งธ.ก.ส.เขาออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งขยายระยะเวลาชำระหนี้เดิมออกไป2ปีพร้อมจัดวงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ย 0% ใน2ปีแรกชี้ช่วยเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติแล้วกว่า 9,507 รายเป็นเงิน 5,950 ล้านบาทนายอภิรมย์สุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นทั่วประเทศทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรโดยมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายในวงกว้างส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพของเกษตรกรซึ่งเบื้องต้นมีการประกาศภัยพิบัติฉุกเฉินแล้ว20จังหวัดได้แก่เชียงรายน่านนครพนมมหาสารคามบึงกาฬหนองคายบุรีรัมย์กาฬสินธุ์กาญจนบุรีฉะเชิงเทราเพชรบูรณ์อุทัยธานีนครราชสีมาอุตรดิตถ์ชัยนาทนครสวรรค์สุโขทัยสุพรรณบุรีพะเยาและสกลนครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและคลายความกังวลในเรื่องหนี้สินของเกษตรกรคณะกรรมการธ.ก.ส.ซึ่งมีนายอุตมะสาวยานนท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการในการประชุมเมื่อวันที่29มกราคม2563ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบให้ธ.ก.ส.เร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาหนี้สินเดิมด้วยเกษตรกรขยายเวลาชำระหนี้ต้นเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระออกไปอีก2ปีตั้งแต่มกราคม63ถึง31ธันวาคม64นอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งปี2563เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนในการจัดหาสร้างและพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำในยามวิกฤตและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งวงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาทด้วยเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งสามารถกู้เพื่อนำไปลงทุนรายละไม่เกิน 200,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0ต่อปีใน2ปีแรกส่วนปีที่3เป็นต้นไปคิดดอกเบี้ยอัตรา MRR 2ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.875 กำหนดชำระคืนไม่เกิน10ปีระยะเวลาสนับสนุนสินเชื่อตั้งแต่1กุมภาพันธ์2563ถึง31ธันวาคม2563นายอภิรมย์กล่าวอีกว่าในช่วงที่ผ่านมาธนาคารได้มอบหมายให้พนักงานในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งออกมาเยี่ยมเยือนเกษตรกรลูกค้าและสำรวจความเสียหายพร้อมจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคจัดหาถุงยางชีพและรายที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นในกรณีที่เกษตรกรทำประกันภัยพืชผลได้รับชดเชยข้าวนาปี 1,260 บาทต่อไร่ข้าวโพด 1,500 บาทต่อไร่นอกจากนั้นยังมีมาตรการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเช่นสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเป็นการใช้จ่ายในการดำรงชีพซึ่งผลการดำเนินงานณวันที่27 2563จ่ายสินเชื่อไปแล้วเป็นเงิน 3,890 ล้านบาทจำนวนเกษตรกร 79,676 รายสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยจ่ายสินเชื่อไปแล้วเป็นเงิน 2,060 ล้านบาทจำนวนเกษตรกร 1,831 รายหากเกษตรกรท่านใดได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและมีความประสงค์ต้องการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเป็นการใช้จ่ายดำรงชีพหรือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในครัวเรือนวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0ต่อปีใน6เดือนแรกส่วนเดือนที่7คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR ปัจจุบัน MRR ก็อยู่ที่ 6.875 สินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทวงเงินกู้ 5,000 ล้านบาทคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อัตรา MRR 2กำหนดชำระไม่เกิน15ปีสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ธกส.ทุกสาขาในพื้นที่ประสบภัยก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังผู้ชมที่รับฟังรับชมข่าวสารที่คนแพร่นำมาเสนอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ